ขณะที่ในส่วนของนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจกับญาติของผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ระเบิดตลาดสดที่จังหวัดยะลานะคะพร้อมกับกำชับให้มีการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเร่งด่วนพร้อมกับจับตากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นเอามาลงโทษให้ได้ค่ะพลตรีพีรวัตรแสงทองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.นะคะก็เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่คนร้ายลอบวางระเบิดกลางตลาดสดเมืองยะลาเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันนี้และส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บรวมไปถึงทรัพย์สินต่างๆได้รับความเสียหายว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกอรมน.ขอแสดงความเสียใจต่อญาติและครอบครัวของผู้ที่ได้รับการสูญเสียและได้รับผลกระทบจากการกระทำของคนร้ายที่มีจิตใจไร้มนุษยธรรมและล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นการทำร้ายต่อประชาชนที่ประกอบอาชีพสุจริตและใช้วิถีชีวิตตามปกติดังเช่นสังคมทั่วไปพลตรีพีรวัตรบอกว่าพลเอกประยุทธ์ได้ห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้ได้รับความสูญเสียโดยเร่งด่วนและให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วครับทั้งนี้นะคะจากนโยบายต่างๆของรัฐบาลที่จะทำให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความมั่นคงเข้มแข็งสังคมมีสันติสุขประชาชนมีรายได้ทุกครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับการกระทำของกลุ่มคนร้ายในครั้งนี้เพื่อบั่นทอนสภาพของสังคมให้เกิดความหวาดระแวงและขาดความเชื่อมั่นต่ออำนาจรัฐกอรมน.จึงให้ประชาชนทุกคนจงเชื่อมั่นการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกหน่วยงานซึ่งจะทำงานอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขอย่างมั่นคงถาวรต่อไป